งานล่าสุดหัวหน้าทีมนักพัฒนาชิบะอินุซาโตชิอุซุมะกำลังเตรียมทราฟิกขนาดใหญ่เพื่อปรับขนาดและการกระจายอำนาจของชิบะเลียมให้ได้ถึง 1,500% เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆ เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.เราเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าหัวหน้าทีมนักพัฒนาชิบะอินุซาโตชิอุซุมะได้เผยแพร่การอัปเดตครั้งที่2เกี่ยวกับสถานะของเครือข่ายชิบะเลียมและการปรับขนาดโดยทางซาโตชิอุซุมะช่างใจในการเตรียมเครือข่ายเลเยอร์2สำหรับทับติดขนาดใหญ่และการปรับขนาดโดยการกระจายอำนาจหลังจากการทดสอบภายในโดยโทเค็นระบบนิเวศของชิบะอินุราคาของชิบะและลิทเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยทางซาโตชิคุซุมะหัวหน้าทีมนักพัฒนาชิบะอินุได้โพสต์ในบล็อกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19สิงหาคมโดยกล่าวว่าทีมงานมีความคืบหน้าอย่างมากในการปรับขนาดสำหรับเครือข่ายชิบะเลียมหลังจากที่เครือข่ายได้เห็นปริมาณการใช้งานจำนวนมากหลังจากมีการเผยแพร่โดยโพสต์ดังกล่าวได้ระบุว่าพวกคุณบางคนอาจสังเกตเห็นว่าเราเริ่มต้นบล็อกเชนใหม่อีกครั้งในวันนี้และทำงานได้ดีแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการทดสอบภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นในตอนนี้เมื่อขั้นตอนนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเรากำลังขยายขนาดในหลายวิธีทดสอบอีกครั้งและทำให้เป็นสาธารณะโพสต์โดยซาโตชิคุซุมะโดยทางทีมผู้พัฒนาชิบะอินุและบริษัทในเครือกำลังปรับขนาดชิบะเลียมขึ้นเป็น 1,500% เพื่อรองรับและจัดการกับทราฟิกนอกจากนี้ยังทำงานร่วมกันกับทีมกระจายอำนาจและตัวตรวจสอบความถูกต้องเพื่อปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ให้ถึง 1,500% เขายังชื่นชมทีมชิบะอามีที่ต่อสู้กับฟัดในขณะที่นักพัฒนากำลังยุ่งอยู่กับการปรับขนาดชิบะเลียมและป้องกันปัญหาต่างๆในขณะเดียวกันห่วงโซ่ L2 ดูเหมือนจะออนไลน์อีกครั้งเนื่องจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมซิงค์และการปรับขนาดชิบะเลียมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากมีการอัปเดตการปรับขนาดครั้งแรกโดยทีมผู้พัฒนาชิบะอินุซึ่งกล่าวว่าทีมกำลังตรวจสอบความถูกต้องของเชนและประกันเงินจำนวน$2,000,000ในกรณีที่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญโทเค็นชิบะอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่846มีส่วนน้ำหน้าอยู่5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป 1.51% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญอย่างตัวชี้วัด CTC Action Zone ของเราอยู่ในโซนสีเหลืองบ่งบอกว่าอยู่ในโซนของขาขึ้นและขาลงระวังการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนเทรนในฝั่งของตัว Snapper เองตอนนี้ยังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าในระยะสั้นนั้นเหรียญยังคงอยู่ในโซนของการถูกเทขายในฝั่งของ MCDX เองตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้สัญญาณของนักเก็งกำไรนั้นได้หายออกไปแล้วจากเหรียญชิบะอินุโดยรวมแล้วตอนนี้ทางเทคนิคชิบะอินุนั้นยังคงต้องเผชิญกับแรงขายที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงและสำหรับเพื่อนๆคนไหนผู้ดูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานพวกผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ